บแรงหมดแบ่งก็ยอมเสียไปใครใครลายคุ้นคนร่วมการกุศลก็ดีเหลือแสนกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาสมไพบูลย์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงแล้วก็รองคณบดีฝ่ายวิจัยวิราชกิจแล้วก็เชื่อมโยงสังคมคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจริงๆแล้วถ้าทุกท่านอยู่ในวงการลูกทุ่งก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อ34ปีที่แล้วเนาะเราจะมีกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยแล้วก็ดิฉันตอนนั้นก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ได้รับชมคอนเสิร์ตครั้งนั้นแล้วมันก็มีความประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะได้รับการสืบสานต่อเนื่องซึ่งพี่ๆในวงการก็ทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วพอดีว่าพอเราอยู่ในวงวิชาการก็เลยรู้สึกว่าเราจะเอาตรงเนี้ยเข้ามาช่วยสร้างสรรค์อย่างไรเพราะว่าถ้าเรามองลูกทุ่งแล้วปัจจุบันเราจะใช้คำว่าเป็นวัฒนธรรมละมุนใช่ไหมคะซอฟต์พาวเวอร์คงไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหาอย่างเดียวแล้วแต่ว่าในการจัดรวบรวมให้เป็นระบบแล้วก็มองต่อยอดไปเนี่ยจะเป็นได้อย่างไรบ้างก็จึงเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้คณะนิเทศศาสตร์จุฬาแล้วก็ได้สร้างเขาเรียกว่าแบบ proposal ขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อขอทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สร้างสรรค์ตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็ดีใจที่เห็นคุณค่าของเพลงลูกทุ่งเพราะว่าเพลงนี้งานนี้โดยพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่มางานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งครบรอบเจ็ดทศวรรษใช่ไหมเพลงก็ที่เป็นอมตะมานานนะมาลัยดอกรักกับมาลัยน้ำใจแต่มาลัยน้ำใจเนี่ยจะร้องวงนะร้องเป็นแบบฟินาเล่เมดเล่กับเด็กๆรุ่นใหม่อันนี้ก็ต้องให้เด็กช่วยด้วยเพราะคนเดียวองค์จบไปไม่ค่อยรอดจะมองค่อยไหวแล้วนานหอมมาลัยที่ชายรับมาจากเจ้าดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานนี้แล้วก็แน่ใจครับว่าจะต้องมีอีกต่อไปเป็นร้อยปีลูกทุ่งหรืออะไรก็ตามมีแน่นอนครับเพราะว่าลูกทุ่งเขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งยังไม่ตายจริงๆเป็นห่วงไงเพราะเราอ่ะมันทำอะไรไม่ถนัดและไม่รู้จะร้องไหวหรือเปล่าก็เอาลูกมาให้ลองซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าเพราะเราไม่เคยขาดเลยเนาะทุกครั้งคอนเสิร์ตของทุกทุ่งเราทีนี้เที่ยวนี้มันป่วยอยู่ก่อนหน้านี้หลายวันแล้วความรู้สึกก็คือห่วงอะแต่ว่าถ้าร้องไม่ไหวก็จะนั่งดูวันนี้ผมภูมิใจและดีใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งได้มีโอกาสมาขับกล่อมบทเพลงต้นฉบับลูกทุ่งของสัญญาพรนารายณ์ด้วยบทเพลงสั่งนางจำใจลาน้ำตาลินลาแล้วลาถิ่นที่เกิดกายไม่ใช่สั่งนางของมนต์สิทธิ์นะครับแต่เป็นสั่งนางของสัญญาพรนารายณ์โดยตรงจำใจลาน้ำตาลินลาแล้วลาถิ่นที่เกิดกายคนแน่นหน้าไอ้นานาที่คนจนค่ะ Nancy Top Line ค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาร่วมงานกับศิลปินระดับปรมาจารย์นะคะได้มาเจอศิลปินลูกทุ่งที่เป็นอาจารย์หลายๆท่านนะคะแล้วก็รวมถึงในครั้งนี้ Nancy ได้มีโอกาสร้องเพลงสาวเหนือเบื่อรักนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ Nancy เนี่ยได้ใช้ในแบบฉบับรำวงอยู่แล้วนะคะในจังหวะรำวงก็ครั้งนี้เนี่ยร้องคู่กับพี่หนิงจอมขวัญนะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ Nancy Top Line ได้มาร่วมในงานวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะ
สำหรับนะคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยนะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของบทเพลงลูกทุ่งไทยซึ่งจอมขวัญเองได้มีส่วนร่วมตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะที่ให้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาร่วมชมคอนเสิร์ตเพราะว่าจอมขวัญเองวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอแม่ๆแดนเซอร์หางเครื่องยุคเก่านะคะโอ้โหก็คิดว่าตัวเองคงจะแบบได้สัมผัสอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นในช่วงระยะนั้นนะคะตัวจอมขวัญเองนะคะได้รับมอบหมายสำหรับบทเพลงสาวเหนือเบื่อรักนะคะคู่กับร้องคู่นะคะกับน้องแนนซี่ท็อปไลน์ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะข้าเจ้าสิเบื่อแล้วน้องบอกขอรักคนเมืองตายสร้างบาปประทับหัวใจสาวเนื้อร้องไห้มาแล้วเท่าไรเมืองตายผู้ชายปากหวานดังน้ำตาลหยดย้อยข้าเจ้าบ่อยากเป็นน้อยข้าเจ้าบ่อยากเป็นน้อยหลอกให้ลงคอยบ่กลับคืนมาคือแม่ร้องสูงมากเลยอะค่ะแม่ผ่องเสียสวัสดีครับผมปูสุดผู้สว่างครับเจ้าของเสียงเพลงกัมพูชาที่รักหยุดก่อนกดจนครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับคือ84ปีนะก็ดีใจครับที่มาร่วมศิลปินมากันเยอะก็จะร้องเพลงที่ทำพี่เสียงให้ผมได้จะดีเลยครับคือเพลงกัมพูชาที่รักครับบองสลันโอนแม่คุณเหมือนมีบุญที่พี่มาเห็นก็เป็นงานมหกรรมลูกทุ่งดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนรวมของคนลูกทุ่งมาร้องเพลงเรายินดีแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าตรงนี้เราก็อยู่ในกลุ่มของสืบสานวัฒนธรรมอยู่แล้วค่ะเราเองเราก็เหมือนมาเป็นตัวแทนของพี่พึ่งด้วยเพราะว่าเพลงที่ใช้ก็เป็นเพลงของพี่พึ่งและที่สำคัญคือมีความสุขมากที่มีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าทุกวันนี้ลูกทุ่งแท้ๆมันเริ่มจืดจางหายไปถ้าไม่กลับมาร่วมกันรณรงค์แล้วก็รักษาไว้อีกไม่นานก็จะหายไปเรื่อยๆฉะนั้นวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้มา84ปีนะครับของวงการลูกทุ่งเรานะครับก็ยืนยาวมาช้านานนะครับก็หลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เป็นคนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังผมก็ทำมานานกว่าเบื้องหน้าด้วยซ้ำนะครับก็ไปต่อไปครับสวัสดีค่ะสิมธานิยากรนะคะสำหรับการที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานครั้งนี้ถือว่าเป็นความโชคดีและเป็นความภูมิใจทำมากๆที่84ปีลูกทุ่งไทยนั้นได้มีการรวมตัวนักร้องเยอะมากซึ่งในครั้งหนึ่ง2ครั้งค่ะที่ทาร่วมงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยเมื่อปี32และปี35โอ้ผ่านไปหลายปีมากจนกระทั่งมาถึงวันนี้ดีใจมากที่ดีใจมากที่สุดก็คือได้เจอนักร้องที่เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณพี่ที่เราคิดถึงอันนี้คือสิ่งที่ดีใจมากๆแล้วก็ได้ร้องเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นงานเพลงของครูเพลงซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าทาก็ยังได้สืบสานบทเพลงลูกทุ่งบนเวทีแห่งนี้ดีใจที่สุดเลยค่ะได้มีโอกาสมาร่วมด้วยผมภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่กล้าบอกว่าเป็นคนลูกทุ่งโดยแท้จริงนะฮะเพราะว่าเป็นฝรั่งนั่นแหละครับแต่ว่าที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาสืบสานเพลงลูกทุ่งไทยเพื่อให้คนได้ทราบว่าแม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังเห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีๆของเพลงไทยที่มันเป็นมรดกของวัฒนธรรมไทยนะฮะก็คือเป็นสิ่งที่ผมพอจะมีจุดยืนในตรงนี้นะครับกับคนที่ใหญ่โตคนที่แบบเป็นครูผมนะฮะเป็นรุ่นพี่ผมนะเป็นคนแม้แต่คนรุ่นหลังนะฮะที่เข้ามาบางทีเขาก็อาจจะมีทักษะหรือมันมีพื้นฐานเกี่ยวกับลูกทุ่งที่ดีกว่าผมมากกว่าผมแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะผมก็ได้มีโอกาสมีบทบาทในการนำเสนอในฐานะฝรั่งนะครับแล้วก็เคยนำเพลงลูกทุ่งเรานี่แหละไปอยู่เมืองนอกด้วยนะครับไปให้ฝรั่งเข้าดูกันด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่สามสองเล่นได้แค่นี้ครับมีฝีมือแค่นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยิ่งยงยศงามได้มีโอกาสมาร่วมคอนเสิร์ตนะครับก็ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่มากนะครับ84ปีลูกทุ่งไทยนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมนะฮะรู้สึกดีใจนะครับที่มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ทางทีมงานได้ให้โอกาสยิ่งยงยศงามซึ่งเป็นนักร้องที่ทุกท่านให้ความรักนะครับมีโอกาสมาร่วมงานก็
ยินดีที่จะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้โอกาสกับลูกทุ่งของเรานะครับพัม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 อ้าวอุ้ยนึกว่าไอวิทย์ครับผมครับสวัสดีครับผมรุ่งสุริยาครับโอ้วันนี้ดีใจมากๆนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคอนเสิร์ตต้องบอกว่าเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่นะครับ84ปีลูกทุ่งไทยเป็นการรำลึกนึกถึงบทเพลงลูกทุ่งนะครับตั้งแต่ก่อร่างสร้างตัวมานะครับวันลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้84ปีแล้วครับนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายแต่ย่ารักกับพี่เป้าสายันไปไหนพ่อไปพดไปไหนกันนึกเอาเองนะครับคือเพลงลูกทุ่งเป็นอมตะนะครับคำว่าไม่มีวันตายเป็นอมตะและยังอยู่ในหัวใจของมิตรแฟนเพลงคนลูกทุ่งตลอดกาลแล้วรุ่งก็ร้องเพลงด้วยนะครับจะเป็นเพลงอะไรก็ให้มาติดตามชมกันนะครับไม่บอกตอนนี้นะครับแม่ค้าไม่ขายนะฮะเราจะไม่บอกกันนะครับให้มาชมกันนะครับเขาว่าจีบแม่ค้าเขาว่าบ้ารำวงเราจะไม่บอกนะครับว่าผมร้องเพลงอะไรแต่มาร่วมสนุกกันได้นะครับขอมีความสุขนะครับเห็นใจเธอลูกค้าอุตส่าห์ลงแรงหมดแบ่งก็ยอมเสียไปใครห้ามไม่ฟังเพราะผมทำแม่ค้าโปรดเวทนาลูกค้าลูกชายได้กอดสักทีก็ยังดีทมไปนึกอยากจะเมาและคิดจะเอาเท่าไรแม้ว่าเมาได้เอาเท่าไรให้หมดตัวแต่วันนี้เรามาร่วมงาน84ปีนะครับของลูกทุ่งน่าจะครบอยู่มา84ปีแล้วนะครับผมก็ได้รับเกียรติให้เชิญมาร่วมขับร้องเพลงสวัสดีครับผมมุนชูบัวผางไหทองคำครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มา84ปีลูกทุ่งนะครับภูมิใจที่สุดครับเพลงที่นำมาร้องในงานวันนี้สาวจันทร์กันโกบครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมามหกรรมลูกทุ่งรวมนักร้องศิลปินรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะซึ่งมันมีรู้สึกว่าศิลปินมากมายนะคะรุ่นครูบาอาจารย์แล้วก็จะได้มีพบโอกาสกับเขาเรียกว่ารุ่นลูกสู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ก็จะเป็นมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่มากดีใจมากเพราะว่าไม่มีรายการลักษณะนี้มาหลายปีแล้วครับภูมิใจดีใจครับได้เจอครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆหลายทุกเกือบเท่าที่มีชีวิตอยู่ครับเสียงคลื่นมันสาดมันสาดพายงัดเดียวเรือก็ล่มตื่นเต้นมากเลยทำไมนึกว่าจะได้มางานใหญ่ๆแบบนี้อีกครั้งนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เรียมได้มีโอกาสได้มาร่วมในงานนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นวันนี้มาคนเดียวเอ๊ะไม่สิมากับพ่อไม่ได้มากับใครไม่ได้มากับโบแล้วก็ไม่มากับเจนนะคะจริงๆพาคุณพ่อมาร้องเพลงคุณพ่อคือเป็นเงาเสียงของอาจารย์รพินภูไทยซึ่งพ่อมีชื่อว่ารพินชินราชวันนี้พ่อมาร้องเพลงอะไรเอ่ยบอกคนสวยใจดำครับผมชอบแล้วตื่นเต้นด้วย มาโชว์ความแก่หน่อยสินี่นะไม่ใช่พ่อเขาเรียกว่ามาโชว์ความสามารถใช่ก็เป็นอะไรที่มันนานๆได้เจองานใหญ่ขนาดนี้สักทีนึงปกติแล้วผมเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็อยู่แต่บ้านแปลงยาวดีใจค่ะที่ได้รับเกียรติอันเป็นสูงสุดสำหรับชีวิตคุณแม่นะรายการนี้ก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเมื่อสมัยเราเข้าวงการใหม่ๆแล้วก็ยังตื่นเต้นกับเพลงนี้อยู่ตลอดเพราะเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเยนจิตพรทวีซึ่งทุกท่านได้รู้จักเยนจิตพรทวีทั่วประเทศก็เพราะงานเพลงนี้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกดีใจค่ะเป็นการรวมศิลปินลูกทุ่งวันนี้ที่เห็นเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ร้องเพลงที่เราเป็นผู้บันทึกเป็นเสียงไว้อย่างเช่นทันที่วันนี้นะคะเราก็มาร้องเพลงนะคะของคุณเพลินพิษภูชนะนั่นคือเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีการเขาเรียกว่ารวมศิลปินหลากหลายทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชอยเพลงเรือหมอลำลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งภาคกลางแบบว่าตั้งแต่
รุ่นใหญ่มาถึงรุ่นกลางรุ่นเล็กอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นงานที่น่าชื่นชมมากแล้วก็เป็นงานที่คู่ควรที่ทุกๆคนที่มาชมแล้วจะต้องภาคภูมิใจค่ะสวัสดีค่ะเป็นฟรีโฟร์นะคะวันนี้มีโอกาสมาร่วมทำงานที่เรียกได้ว่าครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของการทำงานเลยก็ว่าได้นะนั่นก็คือการเกี่ยวกับคอนเสิร์ตลูกทุ่ง84ปีลูกทุ่งไทยนะคะส่วนตัวผมก็จะทำหน้าที่ในการออกแบบท่าเต้นออกแบบโชว์แล้วก็ออกแบบการแสดงทั้งหมดบนเวทีทั้งหมดเลยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งก็ว่าได้เลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้มาเจอศิลปินเยอะๆมากเยอะคือเยอะมากๆไม่ได้แบบเยอะธรรมดาคือเยอะมากๆแล้วก็มีทั้งบรมครูนะคะแล้วก็ครูเพลงหลายๆท่านด้วยแล้วก็นักร้องในดวงใจเราสมัยเราประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆก็มาด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆวันนี้ใบเฟิร์นก็จะร้องผลงานเพลงที่ใช้ประกวดตั้งแต่เด็กๆเลยสมัย10ขวบกับผลงานเพลงเหมือนข้าวคอยเขียวค่ะก็อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสได้รับชมคอนเสิร์ตนะคะได้มีความสุขกับเสียงเพลงที่ได้คนมองให้นะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินที่เยอะมากๆในวันนี้นำผลงานเพลงเก่าๆแล้วก็รวมถึงผลงานเพลงใหม่ๆที่เอามาร้องทุกท่านได้ฟังกันอย่างมีความสุขนะคะค่ะก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มีโอกาสมางานตื่นเต้นค่ะตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้รับงานนะคะก็เหมือนกับว่าจะเป็นงานแรกนะคะที่ไปมาก็เป็นงานแบบนิดๆหน่อยๆแต่ว่างานนี้เป็นงานใหญ่มโหฬารมากๆนะคะยิ่งใหญ่มากนะคะศิลปินเป็นร้อยนะคะแต่ว่าคนร้องเนี่ยเหมือนนักร้องใหม่เลยค่ะวันนี้เขินต้องตอนละแขนอยู่จอมดอยล้มบัดสีจะบ่อยโอ้ยปัดไปต้องอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ดีใจแล้วก็ชื่นใจเพราะไปจะเจอบรมครูเพลงไม่ว่าจะเป็นพ่อเพลินพ่อแดงพ่อชัยเมืองสิงห์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียรหรืออาจจะเป็นอาจารย์สดใสเลิศอะไรก็ตามเยอะแยะมากมายจริงๆวันนี้แม่ขวัญจิตก็มานะเยอะจริงๆนะฮะนักร้องเยอะตลกก็เยอะนะฮะวันนี้นะครับชื่นใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาร้องบทเพลงพ่อวิพลเพลงไว้พดลาบวชด้วยนะคะชื่นใจและดีใจที่สุดครับผม21มิถุนาที่ผมลาครั้งก่อนได้ไปบวชแน่นอนบวชกันตอนปีนี้แฟนบอกลาแทนให้ทีทศพลหวังดีลาให้ทั่วแดนไม่ว่าใครๆลาให้ทุกคนร่วงการกุศลก็ดีเหลือแสนถึงวันกำหนดไว้พดลาแทนบอกไปทั่วแดนทั่วดินเมืองไทยแทนคุณบิดาแผ่นข้าน้ำนมกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official